เก้าไกลนี้คือเขาก็ยังคงลงไปที่อย่างต่อเนื่องแต่คนที่มาเป็นสมาชิกใหม่อันนี้มีเซอร์ไพรส์ลหลายคนอย่างคนคนหนึ่งเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะมาเซอร์ไพรส์ลแล้วก็สมัครกับกา<ฆ>้าวไกลโดยที่ถามว่าพ่อแม่รู้หรือเปล่าคุณสุพนัทมินชัยนันหรือว่าคุณแบงค์มินชัยนันเนี่ยคุณคุณ้นไหมมินชัยนันคุ้นคุ้นไหมยังไงพี่ลูก เป็นหลานแท้ๆของคุณวิชาญมินชัยนันแกนําเพื่อไทยอ,ะอ่ะแต่แกมาลงกับก้าวไกลแล้วแอบถามคุณแบงค์แบงค์ทำไมไม่ลงตามแบบตระกูลดับญาติพี่น้องไปเพราะว่าน่าจะง่ายกว่าในการลงสมัครกับพักนูน้น,นพักนี้อะไรอย่างเงี้ยแกบอกว่า,าที่มาทํางานกับพักก้าวไกลแทนที่จะลงกับเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าการเลือกตั้งรอบนี้มันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อว่าอยู่กับการเมืองแบบอดีตอยู่กับสามป หรือจะสร้างการเมืองแบบใหม่ที่ดีกว่าสําหรับผมแล้วอันนี้คือแบงค์นะ,ะแบงค์สุพนัทบอกว่าสําหรับผมแล้วพรรคเก้าไกลคือคําตอบของประเทศโอ้แสดงว่าคนในบ้านเขาคุยกันได้ไงเขาก็มั่นใจ<อ>ว่าเขาจะมาทางนี้ใช่นะแล้วก็การมาร่วมงานกับเก้าไกลเนี่ยครอบครัวสนับสนุนหรือให้ความเห็นอะไรไหมคุณแบงค์สุพนัทบอกว่าก็ตอนสมัครเป็นสมาชิกพรรคเก้าไกลเนี่ย ประมาณหนึ่งปีแล้วนะที่บ้านไม่รู้อ้าไม่ได้บอกที่บ้านแอบมาสมัครครับพอทุกคนทราบว่าตนเองจะมากับก้าวไกลเนี่ยทุกคนก็ไม่คัดค้านนะก็ยินดีเคารพการตัดสินใจรวมถึงคุณลุงวิชานมินชัยนันด้วยก็อวยพรให้โชคดีอแต่อันนี้ก็ไม่แปลกนะเพราะการเมืองไทยในบ้านเราอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อย่างคุณบู๊กับคุณบีบุญกรรเนี่ยเออคนละพักกับพี่น้องกันรักกันมากอ่ะนะอันนี้ก็คือเป็นลุงหลานกันก็คนละพักเหมือนกันแต่ถ้าดูก้าวไกลกับเพื่อไทยก็นะ เขาสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะเพราะอนจะจอยกันได้อยู่นะส่วนคุณรังสิมานลมสสบัญชีรายชื่อแล้วก็ขดศกพรกเก้าไกลยังคงแถลงถึงกรณีที่ถูกคุณอุปกิจตปาริยังกูลครับสมาชิกสภาอวุธทีสภาฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหาย100ล้านบาทจากการอภิปรายในสภาคุณรังสิมานบอกว่าไม่กลัวหรอกมั่นใจว่าจะชะคดีแน่นอนเพราะตนทำหน้าที่ของผู้แทนประชาชนตนมีหลักฐานและพยานจํานวนมาก ดีเหมือนการที่ถูกฟ้องแบบนี้จะได้ใช้กลไกลของศาลในการเรียกพยานต่างๆมาเพิ่มเติมได้อย่างครบถ้วนมากขึ้นนี่ฮะโฆษกโพักเก้าไกลบอกว่าวันพรุ่งนี้วันที่8นะครับจะไปยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมให้ตรวจสอบการเพิกถอนหมายจับสอวอุปกิจว่าถูกต้องหรือไม่นี่อันนี้ก็ไม่แผ่วเหมือนกันทุลังสิมันโลมนะครับส่วนคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลครับสสพรเก้าไกล บอกว่าสสฝ่ายค้านจะลงชื่อยื่นคำร้องของให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกภาพความเป็นสสของคุณศักดิ์สยามชิดชอบและให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งจากกรณีถือหุ้นของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นสสพักเก้าไกลบอกว่าคำสั่งศาลร,รัฐธรรมนูญที่ให้คุณศักดิ์สยามหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวไม่มีเรื่องของการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะ เป็นการยื่นตามรัฐธรรมนูญมาตรา187ประกอบพรบการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐรมนตรีที่เป็นเรื่องของการพ้นจากตําแหน่งรัฐรมนตรีและการให้เว้นวักจากการเป็นรัฐรมนตรี2ปีแต่คําร้องที่จะยื่นไปใหม่เนี่ยจะเป็นการยื่นตามช่องทางรัฐธรรมนูญมาตรา144ที่มีเรื่องการเพิกถอนสิธนาา 4, ทธิสมัครรับเ,เลือกตั้งด้วยอจะต้องโดนตัดสิทธิการเมืองหรือเปล่า ค่ะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของก้าวไกลนะคะทีนี้ไปดูเรื่องของคุณเต้มงคลกิจกันบ้างค่ะหลายคนบอกเสนอตะพักใหญ่และพักคุณเต้ล่ะเป็นยังไงพักไทยศีวิไลกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ขนแกนนําไปกันเยอะไปบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะไปที่วัดใหญ่ชัยมงค,คลค่ะที่พระนครศรีอยุธยานะคะเป็นวันมาคบบูชาด้วยไงเห็นบอกว่า ตั้งใจไปวัดนี้เลยนะคะไม่ได้เกี่ยวกับว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เพิ่งจะมาทําบุญที่นี่นะคะตั้งใจจะไปอยู่แล้วค่ะหลังเสร็จพิธีบวงสวงนะคะคุณเต้ก็หยิบกล้วยมากินแล้วก็บอกกับนักข่าวกินกล้วยมันจะได้กล้วยๆทุกอย่างจะได้เหมือนกับปลอกกล้วยเข้าปากอย่างนี้ค่ะนี่ นะคะคุณเต้บอกเคยมาที่นี่แล้วนะคะมากราบสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อปี2547แล้วเนสมัยเรียนจบยังไม่เล่นการเมืองเลยตอนนั้นก็ตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าอยากจะเป็นนักการเมืองถ้าเป็นนักการเมืองจะทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินนะคะนี่ก็ตั้งใจจะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาตินั่นเองค่ะเพราะคนเก่าเขาบอกงี้นะทำบาปทํากรรมไว้เยอะ แต่เชื่อว่าอีกไม่เกิน2-3ปีบาปกรรมนั้นจะตามทันค่ะหลังจากนั้นคุณเต้ก็พาทีมงานเข้าไปสักการะรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในพระอุโบสถน,นะคะ ทนายกรัฐมนตรีเพิ่งจะมากราบไปะที่จุดนี้ค่ะที่ถวายมีดดาบและล่วงใส่ข้อมือเมื่อวันที่3มีนาคมจะว่าไปพักคุณเต้นีก็มีความคืบหน้านะมีความเคลื่อนไหวคุณติ๊กบิ๊กบารเทอร์หรือว่าคุณกุ้งพลอยที่ไปอยู่กับคุณเต้ตอนนี้กําลังซ้อมว่ายน้าอยู่บอกจะว่ายน้ําทําไมอะเพื่อจะเรียกร้องเงินค่าน้ําท่วมให้กับคนอ่างทองก็เลยซ้อมใหญ่เลยเพื่อประโยชน์ของชุมชนก็ทําเถอะนะคะ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเทียงข้าง